فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาพบกันอีกครั้งนะครับในศาสตร์แห่งอัลกุรอานนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงอายะห์หนึ่งค้างไว้นะครับอายะห์ที่บอกว่าอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลาแท้จริงเราจะประทานแก่เจ้าซึ่งถ้อยคำอันหนักหน่วงนะครับคำว่ากอลันซะกีลานะครับอุลามะได้อธิบายว่ามันคือความหนักหน่วงของอัลกุรอานถึง3ความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกอธิบายไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือความหนักหน่วงในขณะที่วะฮีได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาบอกว่าในคืนที่เหน็บหนาวเนี่ยฉันได้เห็นหน้าผากของท่านแก้มของท่านเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อนะครับอันเนื่องมาจากความหนักหน่วงของอัลกุรอานที่ถูกประทานในขณะที่ถูกประทานผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงกำยำอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีความแข็งแรงเหนือชายคนอื่นเนี่ยนะครับยังรู้สึกหนักหน่วงนะครับเหมือนกับจะเป็นลมนะครับเหมือนกับที่มีบางรีวายจะบอกว่าเหมือนกำลังจะจมนะด้วยความหนักของมันเนี่ยนะครับมีคำพูดของรายงานของท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าفَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تَفِيضُ หรือว่าตุกบะดุนะครับซึ่งมีความหมายว่าไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามที่อัลกุรอานถูกประทานมาให้กับฉันเนี่ยนอกจากฉันจะคิดว่าตัวของฉันเนี่ยกำลังจะจมหรือกำลังจะถูกฆ่ากำลังจะเสียชีวิตเพราะความหนักของมันนะครับหมายความว่าถ้าท่านนบีนั่งหัวเข่าเกยอยู่กับหัวเข่าใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกหนักเหมือนหัวเข่าแตกนะครับท่านหญิงอาชาบอกว่าเมื่อวะฮยูลงประทานมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะในขณะที่ท่านอยู่บนหลังอูฐเนี่ยอูฐจะงอเข่าลงและจะขยับขยื่นไม่ได้จนกว่าวะฮยูจะหมดไปนะฮะขณะที่อยู่ในกลางคืนที่หนาวเหน็บนะครับเหงื่อออกแล้วท่านบอกว่าเหมือนกับท่านกำลังจะจมนะครับจมดินนะครับด้วยความหนักของมันแล้วก็ในขณะที่คืออันกว่านลงมาหลายวาระนะครับต่างกรรมต่างวาระบางครั้งก็ลงมาในขณะที่ท่านเนี่ยกำลังขี่อูฐอยู่นะครับท่านหญิงเอชาบอกว่าอูฐเนี่ยถึงกับจะต้องทรุดลงนะครับงอเข่าลงแล้วก็ขยับขยื่นไม่ได้จนกว่าวะฮยูจะหมดไปนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับท่านหญิงเอชาบอกว่านี่แหละคือความหมายของอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลานะครับเราจะประทานให้กับเจ้าซึ่งถ้อยคำที่หนักหน่วงนะครับอันนี้คือหนักอย่างแรกคือหนักเป็นน้ำหนักเลยนะครับในทางกายภาพเลยคือตัวหนักนะครับหนักหน่วงแล้วก็เหมือนตัวเองกำลังจะถูกกดทับลงไปให้จมนะฮะอูดยังสุดเลยนะครับหนักในแง่ที่สองนะครับก็คือหนักในแง่ของการปฏิบัติตามบทบัญญัติและคำสอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าเราอันซัลนาฮาซัลกุรอานะอะลาญะบะลินلرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลฮัชรอัลฮัชรนะครับก็มีความหมายว่าหากและถ้าหากเราได้ประทานอัลกุรอานนี้มายังภูเขาแน่นอนเจ้าจะเห็นว่ามันสำรวมและแหลกรานด้วยการเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือลักษณะที่ชัดเจนที่สุดที่อัลลอฮ์ทรงเผยเกี่ยวกับสถานภาพและแก่นแท้นะฮะอันหนักหน่วงและสูงส่งของอัลกุรอานนะครับแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ทรงสอนบ่าวนะครับพระองค์ถึงวิธีการสร้างความศรัทธาถึงอีหม่านเนี่ยลงในจิตใจนะครับผ่านการอิบาดะห์ในยามค่ำคืนผ่านการตะรตีนอัลกุรอานนั่นเองเนี่ยอัลกุรอานถึงแม้ว่าจะเป็นอามานะห์ที่หนักหน่วงเนี่ยบ่าวก็สามารถที่จะแบกรับไปดำเนินการภารกิจได้นะครับแบกรับสามารถดำเนินภารกิจด้วยดีแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังรู้สึกว่าพวกเขายังต้องการอามานั้นนั้นเพื่อการดำรงอยู่ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้ายิ่งกว่าการความจำเป็นของการดื่มกินอีกนะครับอามานะเนี่ยนะครับอามานะที่จำเป็นนะครับที่มนุษย์จะต้องนำมาปฏิบัติถึงแม้ว่ามันจะหนักหน่วงนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์เนี่ยแบกรับความหนักหน่วงด้วยตัวเองนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ได้สอนนะครับได้สอนถึงวิธีการสร้างความศรัทธาคือถ้าหากว่ามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอามานะที่รับมาเนี่ยจะสามารถแบกรับได้นะครับแต่ถ้าหากว่าขาดศรัทธานะครับไม่ศรัทธาเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถแบกรับอามานะที่หนักหน่วงได้ดังนั้นนั่นคือความประเสริฐนะครับของคนมุมินที่หัวใจของเขาเนี่ยถูกหล่อหลอมด้วยกิยามุลเลนคือกลับย้อนกลับไปถึงอายะแรกนะครับเมื่อจิตใจถูกหล่อหลอมด้วยกิยามุลเลนถูกสร้างความเข้มแข็งด้วยกิยามุลเลนด้วยการละหมาดในยามค่ำคืนในเพราะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนที่เรากำลังละหมาดในยามค่ำคืนทุกๆคืนที่เราละหมาดอยู่เนี่ยมันคือการสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่ามันได้สร้างพลังแห่งอีหม่านพลังแห่งการตักวาความยำเกรงพลังแห่งการอดทนนะครับพลังแห่งความอิคลาสให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราโดยผ่านกระบวนการของกิยามุลเลนแล้วก็การตัรตีลอัลกุรอานคือ2 อย่างเนี่ยจะต้องไปด้วยกันนะครับทุกครั้งที่เรากิยามุลเลนเราต้องเอาอัลกุรอานไปด้วยทุกครั้งที่เราอ่านอัลกุรอานเราต้องกิยามุลเลนซึ่งความประเสริฐชนิดเนี่ยมันจะไม่มีในสังคมของคนที่ปฏิเสธศรัทธานะครับคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลกุรอานนะฮะเขาจะไม่มีวันที่จะได้รับความหวานฉ่ำของการอ่านอัลกุรอานเขาจะไม่มีวันได้รับความหวานฉ่ำของการละหมาดนะครับแล้วก็เขาจะไม่รู้สึกถึงคำว่าอามานะนะความรับผิดชอบที่สูงส่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับมนุษย์นะครับตามอัลกุรอานอายะห์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าภูเขารับไปในภูเขาก็จะแตกสลายภูเขาเองยังไม่สามารถรับได้เพราะภูเขาเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่มีหัวจิตหัวใจไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจที่แบกรับอีหม่านนะครับแต่มนุษย์มีหัวใจที่แบกรับอีหม่านมนุษย์สามารถที่จะรับเอาอามานะสำคัญนี้นะครับด้วยความภาคภูมิของตัวเองนะครับคนกาเฟรคนปฏิเสธเองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรู้สึกตรงนี้คนปิ้นป้อนคนมูนาฟิกนะครับคนกลับกรอกก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรู้สึกตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับผู้ที่ศรัทธาเป็นการเฉพาะนะครับทั้งที่อัลกุรอานหนักหน่วงนะฮะแต่หัวใจของคนที่มีความศรัทธาเนี่ยจะแบกรับมันด้วยความภาคภูมินะครับประการที่3นะครับหนักในรูปแบบในแง่มุมของการชั่งน้ำหนักบนตราชั่งในวันกิยามะนะครับอินนาสนุลกีอะไลกะกอลันสกีลาเราจะประทานกอลันเราจะประทานคำถ้อยคำที่หนักหน่วงมาให้กับเจ้านะครับหนักหน่วงในขณะที่ประทานลงมาหนักหน่วงนะในการแบกรับนะครับยกเว้นคนที่มีอีหม่านนะครับแล้วก็หนักหน่วงบนตราชั่งในวันกิยามะความหนักของอัลกุรอานในแง่ของการชั่งบนตราชูตาชั่งในวันกิยามะเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับเพราะอัลกุรอานเพียงไม่กี่คำก็สามารถบรรลุพิกัดตราชูแห่งความยุติธรรมแล้วในวันอาคิเราะห์นะครับดังที่ปรากฏในหะดีษบทหนึ่งที่เล่าโดยอบูมาลิกอัลอัชอารีนะครับบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิตัมละอุลมีซานนะครับมีความหมายว่าเพียงแค่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซึ่งเป็นอายะหนึ่งของอัลกุรอานนะครับที่แปลว่ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะครับเพียงแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับตัมละอุลมีซานก็ครบพิกัดนะครับคือเต็มตราชั่งในวันแห่งการชั่งแล้วนะครับดังนั้นคำว่าอินนาสนุนกีอะไลกะกอลันสกีลาเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ถูกประทานด้วยวิธีที่มั่นคงและก็ชัดเจนนะครับความแท้จริงอันนี้ที่ให้เห็นถึงความสำคัญของคำสอน2ประการก่อนหน้านั้นก็คือคำว่ากิยามมุลเลนและคำว่าตารตีลันกุรอานนะครับซึ่งมันชี้เห็นว่าความชัดเจนของคำสั่งที่บอกว่ากิยามมุลเลนให้ละหมาดในยามค่ำคืนนะครับกับตารตีลันกุรอานนะครับให้อ่านอัลกุรอานอย่างมีการตะดับบูทช้าๆชัดๆทีละอายะทีละอายะเนี่ยนะครับในความหมายที่ว่าความแท้จริงอันนี้มนุษย์ไม่อาจจะบรรลุมันได้นอกจากคนที่จะปฏิบัติมันนะครับปฏิบัติตามคำสั่ง2 อย่างแล้วสมบูรณ์นะครับแปลว่าเป็นฮิกมะห์นะครับในการประกอบอิบาดะห์ในยามค่ำคืนว่าคนที่จะบรรลุนะครับบรรลุว่าถึงความหนักหน่วงของอัลกุรอานเนี่ยเขาจะผ่านมันได้เขาจะบรรลุมันได้ด้วยการเรียนรู้นะครับวิธีการปฏิบัติ2เรื่องด้วยกันในชีวิตของเขานะครับให้ได้ผ่านในชีวิตของเขานะก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็การอ่านอัลกุรอานนะครับเป็นฮิกมะห์ในการประกอบอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนะซึ่งอัลกุรอานนะครับก็จะได้ชี้แนะต่อไปนะครับหลังจากที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจแล้วว่าโอ้สมัยนบีเขาอ่านเขาละหมาดกันชนิดที่ว่า
ขาบวมนะครับเขาอ่านอัลกุรอานกันทบทวนกันนะครับทั้งละหมาดกิยามุลเลนทั้งทบทวนอัลกุรอานแล้วอ่านกุรอานอย่างช้าๆชัดๆถ้อยคำแต่ละถ้อยคำของการอ่านเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยนะครับเขาก็ได้ความหวานฉ่ำของอีหม่านนะครับเขาได้ฮิกมะห์ของการเรียนรู้ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องไปอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอินนาชิอะตัลไลลิฮิยาชัดดุวัตเอาวะอักวะมุกีลาแท้จริงอิบาดะห์ในยามค่ำคืนเนี่ยมันมีผลที่หนักแน่นกว่าแก่จิตใจนะวะอักวะมุกีลาและการอ่านจะเที่ยงตรงยิ่งขึ้นนะครับคำว่าอะชัดดุวัตอานะครับคือมีความมันมีความเที่ยงตรงในการอ่านนะครับแปลว่าการอิบาดะห์ในยามค่ำคืนเนี่ยมันมีผลที่แน่นอนกว่าผลที่หนักหน่วงกว่าให้ผลดีกว่านะครับแล้วก็ทำให้เราอ่านได้หนักแน่นยิ่งกว่านะฮะทีนี้ความหมายของคำว่านาชิอะตัลไลนะครับอุลามะส่วนใหญ่นะครับมีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของคำว่านาชิอะตัลไลนะครับคือการอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนะครับจุดมุ่งหมายของอิบาดะห์ในยามค่ำคืนคำว่านาชิอะตุลไลเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับคือบางคนก็บอกว่าตามอายะห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะนาชิอะตุลไลนะครับอิบาดะห์ในยามค่ำคืนเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันคือทั้งคืนเลยนะครับการทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับที่อัลลอฮ์จะตอบรับและก็ให้ความหนักหน่วงในเรื่องของการเรียนรู้ของการขัดเกลาตัวเองเนี่ยช่วงไหนที่เหมาะสมนะครับบางคนก็บอกว่าทั้งคืนเลยนะเชื่อตื่นเลยทั้งคืนเลยนะครับบางอุลามะบางกลุ่มก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาระหว่างมักริบกับอิชานะครับเป็นช่วงเวลาที่ควรจะปรับปรุงตัวเองนะครับตัดปิยะตัวเองนะครับอยู่รอละหมาดหลังนะครับที่ตามสุนนะที่บอกว่าอินติซารุสศอลาตุบาดัสศอลาอินติซารุสศอลาบาดัสศอลาคือการรอละหมาดหลังจากเวลาละหมาดคือละหมาดอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยรอละหมาดอันต่อไปนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่านี่แหละการละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็รอที่จะละหมาดอิชาโดยที่ไม่ลุกไปไหนเนี่ยนะครับก็คือนาชิอะตุลไลลนะครับบางคนก็บอกว่าช่วงตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีนะครับคําว่านาชิอะตุลไลลนะครับอันนี้เป็นความเห็นอุลามะที่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นช่วงย่ำรุ่งก็คือช่วงก่อนซุบฮีนะครับบางท่านก็บอกว่าหลังตื่นนอนในยามค่ำคืนคือเข้านอนก่อนแล้วการตื่นมาอามันอิบาดะห์ในยามค่ำคืนกิยามุลเลนในยามค่ำคืนหลังจากหลับไปแล้วพักผ่อนไปแล้วเนี่ยเรียกว่านาชิอะตุลจะทั้งคืนจะระหว่างมักริบถึงอิชาจะเป็นซุบมักอิชาถึงซุบโบจะช่วงก่อนซุบโบหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจากทัศนะต่างๆของนักมุฟัสซิรีนนะครับดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับการประกอบอิบาดะห์ในยามค่ำคืนเนี่ยจะถือว่าเป็นนาชิอะตุลไลลที่มีผลต่อจิตใจนะครับคือข้าพยายามเน้นว่าการคือการอิบาดะห์เนี่ยมันทำได้หมดแหละนะครับจะเป็นเวลากลางวันและกลางคืนแต่ว่าอิบาดะห์ที่มีผลต่อจิตใจทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยานะครับไม่เสียสมาธิไม่วอกแวกไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆมีคนที่อีหม่านเพิ่มพูนขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยคือการฝึกฝนในยามค่ำคืนนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงย่ำค่ำนะจะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่เนี่ยการประกอบอิบาดะห์ในช่วงกลางคืนนะครับช่วงเที่ยงคืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีผลสูงกว่าและหนักแน่นกว่าในช่วงกลางวันนะครับส่วนว่าเวลาไหนจะเหมาะสมกว่ากันเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ให้ดูถึงความดึกดูถึงความยากลำบากที่เราตื่นขึ้นมานะครับบางคนสะดวกแบบไหนก็อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไปดูตัวบทอื่นๆที่ประกอบแล้วเนี่ยนะครับที่บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาในช่วงท้ายคืนในช่วงค่ำคืนเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีความหนักหน่วงระหว่างมันมีความน้ำหนักที่แตกต่างกันในระหว่างความดึกหรือความหัวค่ำหรือความอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนด้วยกันนะครับทีนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมในยามเที่ยงคืนเป็นต้นไปหรือย่ำรุ่งเนี่ยจะเงียบสงัดนะครับแล้วก็สงบกว่านะครับก็วัดกันที่ความสงบนะครับแล้วก็ความพยายามในช่วงนั้นเนี่ยจะจริงจังและการปฏิบัติก็จะเพิ่มมากกว่าคือระหว่างการละหมาดในช่วงที่ยังไม่ดึกมากกับการที่ต้องหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมานะครับต้องฝืนให้ตัวเองลุกขึ้นมาจากที่นอนมาละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับความพยายามที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยก็จะให้น้ำหนักในเรื่องของการขัดเกลาตัวเองที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงทางด้านจิตวิญญาณเป็นการเอาชนะให้วิญญาณเนี่ยมันเหนืออารมณ์ได้อย่างชัดเจนกว่านะครับส่วนความเห็นที่3บอกว่ายามนั้นเป็นช่วงที่ดีสำหรับการตอบสนองคำดูอานะครับฮิยาอัชัดดูวัตอานะครับการอ่านว่าวัตอาหมายถึงการ
สำหรับคนที่ประกอบการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยจะหนักกว่านะครับทั้งนี้เพราะว่านิสัยของมนุษย์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับต้องการพักผ่อนในยามค่ำคืนนะครับส่วนการอ่านวิตออ่านนะครับมีความมีสองกิรออานะครับก็หมายถึงประสาทสัมผัสต่างๆจะประสานกันนะครับวัตอากับวิตออ่านนะครับความหมายความหมายคนละความหมายกันซึ่งมีทั้งสองกิรออานะครับที่อาชัดดูวัตอาหรืออาชัดดูวิตออานะครับก็คือสามหมายถึงประสาทสัมผัสต่างๆจะประสานกันนะครับตานะจะไม่มีสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาให้เกะกะให้เกะกะขวางตาเพราะว่ามันช่วงเวลาดึกนะครับไม่มีใครตื่นไม่มีใครขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรเราก็อยู่ของเราเงียบๆนะครับระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเสียสมาธิหูนะครับก็ไม่มีเสียงรบกวนนะครับจิตใจของเราก็ไม่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นให้เกิดความกังวลเกิดความลังเลนะครับใครที่ละหมาดในยามค่ำคืนน่ะจะรู้สึกซึมซับนะครับถึงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับคือตาเราก็จะไม่วอกแวกหูเราก็ไม่วอกแวกจิตใจเราก็จะสงบนิ่งไม่มีเกิดความลังเลนะครับนั่นคือความหมายดั้งเดิมของการอ่านนะครับวัตอ่านแล้วก็วิตออ่านนะครับแต่ก็มีอุลามะตัฟซีรหลายท่านนะครับบอกว่าการอ่านในวิธีแรกคือวัตอ่านเนี่ยจะให้ความหมายอย่างเดียวกับการอ่านวิตออ่านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองอย่างนี้ก็ยังใช้ได้แล้วก็ควบคุมทั้งสองความหมายนะครับจะมีความหมายทั้งในแง่ผลดีในการฟื้นฟูจิตใจนะครับหรือการให้เกิดการขัดเกลาจิตใจของเราให้ใสสะอาดให้มีความมั่นคงนะครับก็อยู่ที่การที่เราจะให้เวลากับการนาชิอะตุลไลนะครับคือการอิบาดะห์ในยามค่ำคืนแล้วส่วนคำว่าอักวะมุกีลานะครับก็มีความหมายหลายความหมายทีเดียวนะครับอักวะมุกีลาอย่างแรกเลยความหมายที่บอกว่าเป็นช่วงของการอ่านของเขาเนี่ยจะเที่ยงตรงและมั่นคงกว่าหมายความว่าการนาชีอะตุลไลการละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยทำให้การอ่านมั่นคงเที่ยงตรงกว่าเหมือนกับที่นักท่องจําอัลกุรอานเนี่ยมักจะตื่นขึ้นมาทบทวนอัลกุรอานในยามดึกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเที่ยงตรงและก็เกิดความมั่นคงในการท่องจํามากกว่านะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทําความเข้าใจเนื้อหาอัลกุรอานนะครับแปลว่าในช่วงกลางวันช่วงเช้าในช่วงเย็นเนี่ยยังไม่เท่ากับการให้เวลายามดึกนะครับอย่างคนที่เป็นปราชญ์ในยุค ก่อนๆเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาในยามดึกเพื่อที่จะมาทบทวนอัลกุรอานมาทบทวนตำราทบทวนบทเรียนความรู้ของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีสมาธิที่สุดนะครับข้อที่3นะครับเป็นช่วงที่จะมีความกระตือรือร้นนะครับความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็บางคนบอกเป็นช่วงเวลาที่มีบารากะห์มากกว่านะครับในช่วงดึกๆนะครับจะมีความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้ที่เราท่องจําในช่วงดึกเนี่ยนะครับด้วยความที่เรามีสมาธิมากเนี่ยครับจะทําให้มีบารากะห์มากกว่านะครับเขาไม่มีบารากะห์มากกว่าคือมีการมีความจําที่ดีกว่าแล้วก็มีการอ่านที่ได้จํานวนเพิ่มพูนมากกว่านะครับแม้แต่ใครที่ต้องการอ่านกุรอานหรืออ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าตื่นขึ้นมาอ่านในยามดึกเนี่ยก็จะพบว่าในเวลา1ชั่วโมงระหว่างการอ่านกลางวันกับการอ่านกลางคืนเนี่ยการอ่านกลางคืนเนี่ยมันจะทำให้เราอ่านได้มากกว่าในจำนวนหน้าที่มากกว่านะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของเขาเนี่ยสงบและก็มั่นคงนะครับดังนั้นคำว่าอักวะมุกีลาเนี่ยเป็นการอธิบายคำว่านาชิอะตุลไลนะครับแปลว่าในการตื่นขึ้นมาอิบาดะห์ในยามดึกในยามค่ำคืนเนี่ย1มันช่วยให้การอ่านของเรามั่นคงมันช่วยทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นมันช่วยทำให้เรามีความกระตือรือร้นและก็มันช่วยทำให้เรานี่มีความสงบนะครับความหมายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเกี่ยวเนื่องกับอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนาชิอะตุลไลทั้งสิ้นนะครับอินนาชิอะตัลไลลิฮิยะอัชดุวัตอาวะอักวะมุกีลานะครับคือการทำอิบาดะห์ในตอนกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเที่ยงคืนหรือช่วงปลายคืนที่คนส่วนใหญ่หลับสนิทแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เงียบสงัดนะครับเป็นช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมธรรมชาติของมนุษย์ต้องการพักผ่อนเป็นช่วงที่ประตูแห่งการตอบรับดุอาเปิดกว้างนะครับนั้นการตื่นขึ้นมาอ่านกุรอานในยามดึกเนี่ยในช่วงดึกเนี่ยมันถึงได้มีบารากัตเนี่ยเพราะว่าประตูแห่งการเปิดรับดุอาประตูแห่งการอิสติกฟาร์นะครับเป็นการให้อภัยเนี่ยมันเปิดรับเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ที่จะกำหนดเวลาเพื่อ เป็นการบริการนะฮะแก่บ่าวผู้ตื่นขึ้นเพื่อพระองค์นะครับภายในช่วงนั้นเองเขาก็จะตื่นจากการหลับไหลอันเต็มคือการนอนมีความสุขแล้วล่ะนะครับคนที่ยอมตื่นจากการหลับไหลอันเปลี่ยนไปด้วยความสุขตื่นขึ้นมาโดยลำพังนะครับอย่างเงียบสงบเพียงเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต
ตลอดจนประกาศเป็นการประกาศ การที่ตื่นขึ้นมาในยามดึกได้เนี่ยเป็นการประกาศชัยชนะของจิตวิญญาณที่เหนืออารมณ์และตัณหานะครับตอนตื่นเนี่ยนะครับชัยฏอนมันก็พยายามไม่ให้เราตื่นอยู่แล้วนะครับพยายามกดหัวพยายามที่จะหาเหตุต่างๆนั่นนู่นนี่มาให้เราไม่ลุกจากที่นอนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้วันหลังวันนี้ปวดหัวเดี๋ยวทำงานไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานาแต่ทันทีที่เราลุกจากที่นอนมาได้นะครับลุกไปอาบน้ำละหมาดนะครับมันเป็นการประกาศชัยชนะเพียงแค่เราลุกมาเนี่ยนะ3:30ลุกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นการประกาศชัยชนะของเราเหนืออารมณ์และตัณหาเหนือชัยฏอนนะครับแล้วก็ขอดูอาอ่านอัลกุรอานทำน้ำละหมาดละหมาดอ่านอัลกุรอานด้วยการตัรตีนที่เต็มไปด้วยความนอบน้อมและความถ่อมตนเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่จะหล่อหลอมฝึกฝนนะครับให้คนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาได้เนี่ยนะครับได้เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นอีหม่านที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วมันจะช่วยสร้างพลังในความคิดความอ่านการทำงานนะครับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการมูชาวะรอกับทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้สมองเราลื่นไหลนะครับแล้วก็มองอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาเนี่ยได้อย่างกว้างขึ้นมองอะไรได้ละเอียดกว่าคนอื่นมองอะไรได้กว้างกว่าคนอื่นมองอนาคตของครอบครัวมองอนาคตขององค์กรได้มากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบารอกัตที่มาจากการที่อัลเลาะห์ได้เปิดหัวใจเปิดสมองของเขาอันเกิดจากการที่เขาได้ให้อารมณ์ของเขาเนี่ยนะครับพ่ายแพ้นะครับต่อจิตวิญญาณของเขาในการที่ยอมตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดอ่านอัลกุรอานในยามค่ำคืนนะครับวันนี้เวลาสำหรับรายการเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันในเรื่องของนาชิอะตุลเลลนะครับการอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็คำว่าอาชัดดุวัตเอาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟะญะอัลลาฮุซะมีอันบะศีรออินนาฮะดัยนาฮุสซะบีลอิมมาชาคิรอ